ังยังแบบแซดยังบอยชาพนุ่มยังบอยยังแบบโทษเจ็บคอเฮ้ยผมจะเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับปิดวีพีก่อนนะครับออกอะไรอ่ะกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชาย EP 10ต้องบอกเลยว่า EP นี้พิเศษที่สุดเลยนะใครอยากรู้ว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับอัปเดตกันนิดนึงก็หลังจาก EP ก่อนหน้านี้นะเราก็เดินทางมาถึงเกาะภูเขาไฟนะครับน่าจะเป็นช่วงเลเวล300ไปจนถึงประมาณ370-380นี่แหละคือเขาบอกว่าแมปนี้เป็นแมปที่เก็บเลเวลยากที่สุดในโลก1แต่ดูด้วยว่าพี่มากับใครและผลที่ใช้อยู่ก็ยังเป็นผลน้ำแข็งอยู่นะครับยังไม่ได้มีแผนว่าจะเปลี่ยนเพราะว่ายังสุ่มไม่ได้ผลดีๆเลยอ้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมานะครับทำให้มีกำลังใจในการตัด EP นี้ขึ้นมานะครับบอกเลยว่าใช้เวลานานมากก็ดีใจนะครับที่ชื่นชอบซีรีส์บ็อกฟุตกับลูกชายน้องรีบอนก็ปลื้มปิ่มนะครับไปโรงเรียนด้วยความเบิกบานกลับจากโรงเรียนก็โทรมาตามเข้าบ็อกฟุตเลยเยี่ยมไปเลยนะครับก่อนจะเล่นเกมกับเขาที่ต้องเช็คก่อนนะว่าเขาทำกันบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องไล่ไปทำก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นและเช่นเคยครับหลังจากเข้าเกมมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือไปสุ่มผลส่งยังแบดแซดยังบอยตอนนี้เรากำลังวิ่งไปที่เกาะลิงเพื่อไปทำการสุ่มผลกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปเป็นการฉลองสำหรับผู้ติดตามครบ 100,000 นะครับผมใน TikTok นะใช่ครับโอ้แล้วก็เรียกว่า 100,000 ใน YouTube ซะอีกใน YouTube โอ้ยถ้า 100,000 ก็ดีเลยได้โล่ด้วยนะลูกเอาละครับลูกมีสูตรสุ่มผลอะไรให้พ่อบ้างมีอยู่แล้วครับมันคือสูตรอะไรครับฟอเรนติโน่ครับผมต้องฟอเรนติโน่ใส่พ่อ3รอบอ้าวเหรอไหนๆๆๆเอ้ามา1 2 3แล้วไงต่อจากนั้นผมก็ใช้ผลเสือเออตีพ่อ1 2 3 4จะได้อันติโอเคเป้าหมายของเรานะตอนนี้เราได้ผลน้ำแข็งที่ถือว่าดีมากๆอยู่แล้วสำหรับการฟาร์มแต่ผลที่ดีกว่าก็คือผลแสงยังไงล่ะผลแสงผลพระผลอะไรอีกนะลูกเรามีโอกาสได้ผลพระจากไอ้ตัวนี้ไหมมีครับบางคนสุ่มได้ผลบิ๊กมัมมาแล้วอะใช่หรอบิ๊กมัมคือผลของสี่จักรพรรดิครับผมบิ๊กมัมเอาล่ะครับอุ้ยโอ้โหนี่เป็นผลอะไรครับเนี่ยลูกอุ้ยผลบลูครับโอเคคุณพ่อเอามาเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บโอเคครับเปิดคลิปมาการสุ่มผลเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลเกลือนิดหน่อยไปโอเคหลังจากเราสุ่มเกลือกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เดินทางไปเก็บเลเวลกันนะครับตอนแรกว่าจะวาร์ปกลับไปนะแต่กลายเป็นว่าลืมเซฟจุดเกิดซะงั้นก็เลยต้องวิ่งกลับกันนะครับไกลมากๆเลยดันไปเซฟไว้ที่คุกอิมเพลดาวซะงั้นอ่ะก็เลยต้องวิ่งจากอิมเพลดาวนะครับไปยังภูเขาไฟซึ่งไกลมากระหว่างวิ่งก็ชวนรีบอนคุยไปเรื่อยๆนะครับผมถามว่าเขาเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างอะไรแล้วน้องก็มีแบบน้ำมูกไหลด้วยนะไม่รู้ไปติดหวัดเพื่อนมาหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เขามีการแข่งขันประกวดมารยาทงามใช่ลูกผมนี่แหละมารยาทงามก็เลยอัดฉีดลูกไปนิดหน่อยด้วยการบอกว่าถ้าลูกชนะได้ที่1เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะซื้อผลพระถาวรให้นะครับก็รอลุ้นกันว่าเขาจะได้ที่1หรือเปล่ากับการประกวดมารยาทครั้งนี้พรุ่งนี้ผมไปแข่งอ๋อพรุ่งนี้ไปแข่งมารยาทนี่ใช่ป่ะใช่ครับใครพาไปคุณครูเหรอครับแม่ครับแข่งที่โรงเรียนงั้นลูกช่วยบอกคุณครูเขาถ่ายคลิปมาให้พ่อดูด้วยนะครับผมบอกว่าพ่อผมอยากดูคลิปครับถ่ายมาให้หน่อยครับคุณครูสวยป่ะคุณครูสวยป่ะผู้หญิงผู้ชายคุณครูเราอ่ะคุณครูเป็นผู้หญิงครับอ๋ออายุเท่าไหร่คุณครูอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณ40-50ครับเพราะว่าเราไปเก็บเลเวลกันดีกว่าโอเคครับวันนี้เราจะมาฉลอง 100,000 ผู้ติดตามใน TikTok นะครับด้วยการทำคลิป Q&A กับรีบอนลูกชายนั่นเองพร้อมไหมครับลูกเดี๋ยวเราจะฟาร์มไปด้วยแล้วก็ Q&A ไปด้วยเลยนะครับคำถามแรกครับกินข้าวยังจ้ะคำถามที่1 นะครับผมเขาบอกว่าลูกเก่งอังกฤษมากครับพ่อเอ้ยเขาไม่ได้ถามนี่เขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มาว่าลูกเก่งอังกฤษมากครับพ่ออันนี้จริงไหมผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมก็น่าจะพอได้ครับอ๋อน่าจะพอได้อ่ะแล้วเวลาคุยกับแฟนใหม่แม่ที่เป็นฝรั่งลูกคุยว่าอะไรบ้างเวลาคุยเขาก็น่าจะถามประมาณน่าจะเรื่องเกมครับผมอ๋อถามเรื่องเกมเป็นส่วนใหญ่เขาจะน่าจะเอาเกมปิกาจูให้ผมดูครับเดี๋ยวนะเขาให้โชว์ให้ผมดูแล้วเขาไม่ครับเกมครับอ๋อโชว์เกมปิกาจูเกมปิกาจูครับเกมโปเกมอนนะครับอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่ลูกพอจะใช้ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเนาะโอเคครับไปคำถามที่2เลยครับผมไอ้คอมเมนต์ที่2เลยนะทำคลิปเกี่ยวกับเล่นกับลูกบ่อยๆนะครับสนุกดีอ๋ออันนี้เราจะตอบเขาว่าไงผมขอบคุณมากครับผมก็ไม่เอ็มคือแบบผมก็ไม่รู้ว่ามีคนที่อันนี้เหมือนกันครับโอ้ตายเลยหมดแต่คำเดี๋ยวอธิบายแทนน้องนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมไม่คิดว่าจะมีคนใจจดใจจ่อรอดูแล้วก็ชอบขนาดนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าคงไม่มีใครใจจดใจจ่อเท่าผมแล้วแหละ
โอเคคำถามต่อไปนะครับผมลูกจริงๆหรือลูกใน IC ครับพี่ผมเพิ่งติดตามยังไม่รู้เลย okay. บอกเขาไปลูกลูกจริงๆครับผมลูกแท้ไหมผมเป็นลูกจริงๆครับผมในพิสูจน์ให้เขาดูแท้ครับผมในจุ๊บๆแค้มพ่อทีนึงอ่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์ตามนั้นครับผมโอเคโอเคงั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมบอกน้องให้หน่อยผมจะหัก PVP ด้วยได้เลยครับเรา PVP เก่งไหมไหนบอกพี่เขาดิเราเก่งไหมผมได้อยู่ครับอ๋อได้อยู่เนาะโอเคครับน้องพอตัวครับจะมาก็มาดิเฮ้ยโอเคคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมลูกน่ารักตะมุตะมิคุณพ่อก็น่ารักน่าเอ็นดูมากมากครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจไหมดีใจไหมพี่เขาชื่นชอบเราเนาะดีใจครับมันเป็นเพราะว่าอะไรรู้ปะมันเป็นเพราะว่าลูกพูดพอครับผมครับแล้วก็นั่นแหละดีแล้วมันสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปทำลง YouTube ไหมครับลงนะครับผมลงนะทำเราตอบไปแล้วครับเราลงครับผมไปดูด้วยโอเคคอมเมนต์ต่อไปลูกพ่อเวลเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผม 2,400 ครับผมนั่นคือเวลตันของบอกเฟิร์สครับใช่ครับก็ตามนั้นเลยนะครับผมต่อไปครับกับคอมเมนต์นี้เลยสู้ๆนะน้องรีบอนขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับแล้วเขาบอกให้ต้องต่อคลิปด้วยต้องลงคลิปต่อด้วยนะต้องลงคลิปเยอะๆนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าผมอยากเห็นรูปคุณพ่ออะครับอยากเห็นรูปน้องเหรออะรูปขึ้นครับใช่ครับเป็นไงหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมครับโอเคครับเก็บรูปครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปรีบอนช่วงนี้สตรีมไหมครับไม่ครับผมเพราะว่าผมสตรีมไม่ได้ครับคือผมอยู่อีกบ้านหนึ่งครับซึ่งคอมผมอยู่ที่บ้านของคุณพ่อครับโอเคก็ช่วงนี้น้องติดเรียนนะครับน้องต้องไปเรียนนะคือมันมีกิจกรรมสำหรับเด็กเยอะนะครับรวมถึงเรื่องการเรียนด้วยเรียนก่อนดีกว่านะเอาเรียนก่อนดีกว่านะลูกเดี๋ยวโตขึ้นอีกหน่อยค่อยมาสตรีมก็ยังไม่สายเนาะครับคอมเมนต์ต่อไปพี่ทำ24ชั่วโมงฟาร์มกับลูกหน่อยครับอยากดูโอ้โห24ชั่วโมงเลยเหรอครับทำได้ไหมเราทำได้ไหม24ชั่วโมงทำได้แค่วันเสาร์ครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมลูกพี่เก่งมากไม่เติมเลย wow. เคยเติมไหมเราเคยเติมไหมเคยครับผมเดี๋ยวว่าเป็นรหัสเก่าของผมนะครับผมเปลี่ยนรหัสแล้วผมก็กลับรหัสไม่ได้โอ้รหัสเก่าเติมอะไรบ้างไหนบอกพี่เขาสิเติมโยรุครับผมเตรียมพัดเรือครับตบคุณสองพัดถาวรถาวรด้วยผลระเบิดถาวรผลบักกี้ถาวรไม่รู้จะซื้อมาทำไมไม่รู้สิครับผมก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าเสียดายไหมคือผมเสียดายมากครับโอ้เสียดายมากด้วยโอ้แต่มันไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ได้นะไม่ใช่เกมเนาะครับผมคอมเมนต์ต่อไปครับผมเขาบอกว่าชอบตอนลูกพี่ทำเสียงบ็อกซิ่งอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเราทำเสียงบ็อกซิ่งยังไงนะตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ครับคนนี้นะผมนะครับรีบอนนี่นะครับอ๋อนี่คือเสียงบ็อกซิ่งเหรอครับผมสวัสดีครับถึงเนี่ยครับผมรีบอนเราไปตีหลังเกาะหลังเกาะเฟสใหม่เฟสใหม่โอเคครับอะไรวะนั่นอ่ะท่าอะไรของผมวะผลพระปะเนี่ยอะไรวะนั่นอ่ะโอ้ยรีบอนเขาเตะพ่อด้วยอ่ะเลื้อนเหรอฮะเลื้อนหนอจัดเด็กใหม่หน่อยนะครับนี่ลูกรู้จักคำว่าเลื้อนได้หรอแค่ผมเพิ่งไปรู้จักตอนนี้คุณพ่อเล่นมาครับนั่นแหละชื่อคลิปบอกว่าใครเลื้อนพี่คัดออกอ๋อชื่อคลิปนั้นเลยครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับดูคลิปเต็มได้ที่ไหนอะครับเฮ้ยคำถามนี้รีบอนดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube ครับผมชื่อช่องลอนบี้คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเสียงน้องน่ารักจังเขาว่างี้ขอบคุณครับมีพี่คนนี้เขาบอกว่าพี่แบงค์ยังสตรีมอยู่ไหมครับไม่ได้เข้าไปดูเลยโอ้สตรีมอยู่ครับน้องพี่อันนี้ถามพี่นะพี่ยังสตรีมอยู่ครับเพจลอนบีนะครับผมแต่ว่าพี่ไม่ค่อยสตรีมพี่สตรีมน้อยช่วงนี้พี่เน้นทำคลิปกับผมนะครับทำคลิปกับรีบอนบ้างทำคลิปกับพี่ทีมลุงเดี่ยวบ้างนะครับพี่คนนี้เขาบอกว่าพี่อยู่บ้านคนละหลังกับลูกเหรอครับขออนุญาตถามนะครับคนนี้มีมารยาทด้วยอ่ะใช่ครับก็อยู่คนละจังหวัดเลยครับผมพ่อผมอยู่ระยองผมอยู่ประจวบอ่ะก็คือน้องกับพ่ออยู่คนละจังหวัดกันเลยนะครับพ่อกับแม่ของลูกคือเราแยกทางกันแล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าพ่อก็ยังอยู่กับลูกเสมอทุกๆวันใช่ไหมใช่ครับใครที่บอกว่าการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในชีวิตมันแปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันครับนี่มันยุคแห่งอินเทอร์เน็ตแล้วลูกเราสามารถเจอหน้าพูดคุยกันได้ทุกวันใช่มันเป็นความคิดเก่าๆไปแล้วแล้วพ่อตีก่อนทำไมเนี่ยโทษเดี๋ยวนะคำถามหมดคำถามหมดเฉยเจอรุ่นใหญ่ป่ะสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่ผมกำลังฟาร์มโรบอทอยู่เนี่ยเวลา17แล้วผมต้องฟาร์มลิงให้จนเวล50เลยอ่ะพี่เฮ้ยไม่ใช่ดิมันจะมีเข็มทิศเด้งขึ้นมาเวลาแบบโจสามารถไปเกาะใหม่มันจะมีเข็มทิศแล้วกดแปลงก็จะนำทางไปเลยโอเคพี่ฮัลโหลคำถามหมดอะไรคำถามหมดไอซ์เบิร์ดลงไปครับ
โอ้โหแรงจัดอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับพี่เขาบอกว่าน้องโหดจัดอย่างเท่เท่ขอบคุณครับแล้วคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์มาว่าขอช่องน้องหน่อยครับอ่ะช่องน้องชื่ออะไรลูกชื่อลีบอนนี่ครับผมน้องมี YouTube ด้วยนะน้องมี YouTube แล้วก็เพจนะครับผมแต่ว่า TikTok น้องยังมีไม่ได้นะครับอายุไม่ถึงนะครับผมใช่เคยมีแล้วแหละโดนแบนไปแล้วพี่คนนี้เขาบอกว่าเอ็นดูน้องรีบอนมากๆร้องเพลงเพราะดีมากๆชอบตอนน้องร้องเพลงและก็ตอนสู้ด้วยเพลงมันมากอะไรวะเนี่ยอ่ะพี่เขาบอกว่าเราร้องเพลงเพราะขอบคุณครับผมแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ได้เพราะขนาดนั้นนะครับอันนี้ความคิดผมนะครับนี่ไงตัวทำตัวโอเคคอมเมนต์นี้เขาบอกว่ารักน้องจริงๆเอ้ยทุยหลงรักน้องจริงๆไปดูคลิปเต็มใน YouTube มาแล้วครับอ๋อครับผมอ้าวสายหลุดปะเนี่ยฮัลโหลรีบอนรีบอนครับสายหลุดปะครับฮึขับแบตหมดเอ้าฮัลโหลครับเมื่อกี้แบตหมดครับผมช่วงคลิปช่วง EP หลังๆนี่พ่อตัดยากมากเลยรู้ปะสายบ่อยมากไม่เป็นไรพ่อก็ตัดให้ลูกได้ครับผมพร้อมแล้วครับโอเคคอมเมนต์นี้พี่เขาถามมาว่าน้องอายุเท่าไหร่ครับอายุนะครับผมตอนนี้9ขวบครับผมอันนี้ผมแถมให้สำหรับคนที่ถามว่าน้องผมอายุเท่าไหร่นะน้องผมอายุ2ขวบแล้วนะครับผมเย้เอาล่ะครับคำถามต่อไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมพี่สอนลูกยังไงน่ารักมากรอชมทุก EP เลยนะติดตามให้แล้วนะพิมพ์หน้าด้วยโอเคครับพี่สอนลูกยังไงอ๋อก็เริ่มจากง่ายๆเลยคือให้เขาพูดจาเพราะๆพูดจาดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีอย่าสอนให้เขาพูดรีบอลรู้จักคำหยาบไหมครับรู้จักไหมลูกรู้จักครับได้ยินจากเพื่อนครับอ๋อแล้วเราพูดไหมเราพูดไหมคือถ้าผมจะพูดอะผมอะไม่พูดกับผู้ใหญ่หรอกจะพูดกับเพื่อนหรืออ๋อพูดกับเพื่อนได้แต่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่กับผู้ใหญ่เราจะไม่พูดเลยใช่ไหมครับใช่ครับง่ายๆเลยครับคอมเมนต์ต่อไปลูกพี่เล่นในคอมเหรอครับครับผมคือบางครั้งอะที่ผมเล่นในคอมคือผมเป็นคนที่โตมากับคอมครับผมอ๋อคือใช้คอมมาตั้งแต่เด็กนั่นเองใช่ครับผมพ่อบอกให้ก็ได้ว่าทำไมลูกใช้คอมตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กๆอะบ้านเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นเราไม่มีโทรศัพท์ดีๆเล่นเกมนะครับแต่เรามีคอมอยู่เครื่องนึงมั้งเราก็แบ่งกันเล่นด้วยตอนนั้นนี่คือเหตุผลที่น้องใช้คอมได้ถนัดมากกว่าโทรศัพท์นะครับแต่ตอนนี้น้องก็มีคอมมี iPad มีโทรศัพท์แหละก็เล่นได้หมดแหละแต่จริงๆถนัดคอมมากกว่าโอเคคอมเมนต์ต่อไปเลยครับคำถามต่อไปครับน้องเคยสตรีมฟรีไฟใช่ไหมครับ 1-2 ปีที่แล้วนานแล้วอ๋อใช่โอ้ตอนนั้นผู้ติดตามเยอะมากคนดูน้องเยอะมากนะครับตอนนั้นน้องน่าจะประมาณกี่ขวบนะ6ขวบ7ขวบนะครับครับผมตอนนั้นน้องสามารถหาเงินเองได้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับด้วยการสตรีมฟรีไฟนี่แหละแล้วก็ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับลุงเดี่ยวนะครับผมทำให้น้องเป็นสตรีมเมอร์ที่อายุน้อยมากครับผมโอเคเอ้ยคำถามต่อไปเอ้ยเร็วถามหมดแล้วหานานจังวะเนื่องจากน้องตอบคำถามได้เร็วมากๆนะครับผมทำให้ทีมงานของพี่เนี่ยหาคำถามหรือคอมเมนต์ดีๆมาให้น้องตอบไม่ได้แล้วนะหมดคำถามแล้วหรอไอ้แจ๊คคำถามหมดแล้วมันก็แทบจะไม่มีนะผมนั่งได้ทุกคลิปมันมีแต่คำถามเดิมๆหนึ่งไอ้ครับพี่น่ารักเอามาอีกสัก 5-6 คำถามก็ได้โอเคคอมเมนต์นี้พี่เขาบอกว่าอยากมีพ่อเกรียนๆแบบนี้บ้างจังจริงๆพ่อผมก็ไม่ได้เกรียนอย่างที่คิดนะครับผมเขาอาจจะเกรียนแค่ในไฟเอ็มหรืออะไรนี้นะครับเขาไม่ค่อยแสดงอาการแบบเกรียนๆต่อหน้าผมเท่าไหร่เขาจะแบบประมาณในไฟเอ็มอะไรเงี้ยแสดงอะไรเงี้ยนิ่งมากเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ครับบอกเขาไปพ่อดียังไงบอกเขาไปคือเขาอ่ะคุณพ่อผมมาเขาจะเกรียนๆหน่อยครับผมในไลฟ์แต่ว่าเขาไม่เคยแสดงอาการแบบเกรียนๆต่อหน้าผมเลยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีคนมันคูลคนมันเท่อะ It's so cool yeah. โอเคก็นั่นแหละครับน้องก็ตอบคำถามได้ดีเลยทีเดียว พี่ครับรีวิวรหัสลูกพี่หน่อยครับ okay. อุ๊ยรีวิวรหัสหรอได้ครับผมจะเริ่มจะของเลยนะครับผมของนะครับจะมีดาบเฟเบอร์ดาบทวีดาบคู่ลบหนึ่งนะครับดีคุงโตดาบคาวินดิสนะครับผมดาบฟอเรติโดแล้วก็ดาบโคโคครับผมดาบเดนโกคุนะครับดาบทูฮิตะนะครับผมฮามาคิริดาบยามะนะครับผมเอ็นมะนั่นเองแล้วก็ดาบก้อนไทเดนนะครับผมแล้วก็ดาบสองหัวนะครับแล้วก็อาวุธของสโมกเกอร์ครับแล้วก็ท่อแป๊บของซาโบครับแล้วก็ดาบผมรู้ครับผมแล้วก็ดาบวาเดนครับแล้วก็ค้อนอาวิดาครับแล้วก็สามดาบบอมนะครับแล้วก็เคียวคู่แจ็คครับผมดาบคาตานะแล้วก็ดาบโรเจอร์ครับปาบูชะปืนเฮนคอกครับปืนพิษแล้วก็ปืนพิษครับจากนั้นก็ปืนใหญ่ครับแล้วก็ปืนสั้นจาก
ั้นก็ปืนสั้นเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นปืนอะคาอินุครับแล้วก็ตอกนั้นก็จะเป็นหนังในติ๊กอุซบแล้วก็จะเป็นหมวกครับผมหมวกเหมือนกันแล้วก็ผ้าคลุมคาตาคุริแล้วก็หมวกวอคิริครับแล้วก็หมวกรอผ้าพันคอสีดำผ้าพันคอสีเขียวผ้าพันคอสีแดงแล้วก็หมวกของกุมะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมนักดาบครับแล้วก็ผ้าคลุมสีดำผ้าคลุมเบียร์นี่แล้วก็หมวกช็อปเปอร์ครับแล้วก็ผ้าคลุมสีดำผ้าคลุมสีเขียวผ้าคลุมสีแดงแล้วก็หมวกนักบินครับผมหมวกซาโบครับหมวกอุซบแล้วก็วอคิริเดี๋ยวไม่ใช่วอริเออร์เนี่ยหมวกนักรบครับแล้วก็ผลได้ครับผมผลนักหน้าผลบาเรียผลยางผลความรักผลแสงผลไดมอนด์ผลทรายผลน้ำแข็งผลนกผลไฟผลหนามผลสมุกนั่นแหละแล้วก็ผลระเบิดผลสปริงผลบักกี้แล้วผลสปริงอันนี้ยังไม่หมดนะครับมีหมัดด้วยหมัดก็จะมีทุกหมัดในเกมเลยนะครับผมเป็นหมัดทุกหมัดของ17ภาษาเลยแล้วเรือนะครับก็จะมีเรือฟาวเวอร์นะครับเรือซันนี่แล้วก็เรือโดฟามิงโกนะครับแล้วเผาก็จะมีเผาไซวอกนะครับเป็นเผาพิเศษแล้วก็เผาที่เรือผมเคยใช้หมดแล้วแล้วแคนนะครับผมก็จะอยู่แคนของคุณพ่อนะลอนบี999ถอนโอนไวแล้วเลเวลอะไรครับเลเวลอะไรนะเลเวล2400นะครับ wow. ลงแม็กซ์ครับผมสุดยอดเลยเล่นนานยังเล่นนานยังครับลูกประเทศที่อยู่นะครับประเทศของเตยเมื่อกี้พ่อถามว่าอะไรนะคำถามต่อไปเลยครับผมรีวิวหมดแล้วคำถามคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมชื่นชมคุณพ่อมากครับน้องพูดเพราะน่ารักมากนี่ไงตัวอย่างที่ดีเล่นเกมแล้วสนุกผมดูผมก็สนุกไปด้วยอันนี้เราคิดว่าไงกับคอมเมนต์นี้ครับว่ามันก็ไม่น่าจะจริงสักเดียวนะคะเพราะว่าบางครั้งผมก็เผลอไปบ้างนะครับมันก็ไม่น่าจะจริงสักเดียวนะครับโอเคคำถามต่อไปครับคอมเมนต์ต่อไปขอคลิปยาวกว่านี้หน่อยครับกำลังสนุกเลยเอาสักมัน15นาทีพอไหมครับผมคอมเมนต์นี้พ่อตอบเองได้เพราะว่าการตัดต่อคลิปสำหรับพ่อมันพ่อจะตั้งใจตัดมากนะครับแล้วก็จะใส่ใจการตัดคลิปพอสมควรเพราะงั้นมันจะใช้เวลาในการตัดค่อนข้างนานนะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอัดคลิปมาด้วยกันสัก2ชั่วโมงพ่อก็เอาไปตัดเสียประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เลยใช้เวลานานนะครับใครที่อยากให้ลงคลิปใหม่เร็วๆเนี่ยมีวิธีเดียวเลยคือคอมเมนต์ให้กำลังใจครับกำลังใจแบบวันไหนดีๆหน่อยก็ตัดเยอะหน่อยวันไหนไม่ค่อยดีก็ตัดน้อยมันก็จะลงช้านิดนึงนะครับโอเคครับงั้นคอมเมนต์ต่อไปเลยสู้ๆนะครับขอให้เลเวลตันเร็วๆอันนี้ยากไหมกว่าเราจะตันยากไหมโอเคอันนี้ก็ยากนะครับผมมันต้องผ่านอะไรหลายอย่างคนลากค่าหัวบ้างครับคนเปลี่ยนบ้างเจอแฮกเกอร์บ้างนะครับมีแฮกเกอร์ด้วยครับผมคือถ้าจะถามว่าแฮกเกอร์ในเกมนี้เยอะหรือเปล่าก็เยอะครับผมเซตนึงผมเจอไม่ต่ำกว่า5คนโอ้ไม่ต่ำกว่า5คนคือเยอะจริงๆนะเนี่ยครับผมขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ครับผมนี่ FC น้องเลยรอดูตลอดครับเฮ้ยโอ้โหเฉยครับตอบว่าไงดีคอมเมนต์นี้ไม่คิดว่าจะมีใครดูใจจุดใจจ่อเหมือนผมก็รีบอลก็รอคลิปพ่ออยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับรีบอลนี่แหละคือ FC ตัวจริงของพ่อรู้ป่ะพ่อลงคลิปคลิปเพื่อลูกเลยนะรู้ป่ะโอ้สนุกไหมครับเล่นเกมกับพ่อสนุกไหมสนุกครับผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับที่ทีมงานพี่หามาให้นะครับถ้าใครอยากจะถามอยากจะคอมเมนต์อะไรเผื่อเอาไว้ตอบใน EP ต่อๆไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าไหนน่าสนใจนะครับพี่ก็จะรวบรวมมาทำเป็นคลิปตอบให้แบบนี้และตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ที่จะเลเวล400เต็มทีแล้ว wow. เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาเก็บเลเวลกันต่อที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าเส้นทางสู่โลก2มันไม่ได้ยากโอเคก็ใครชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์พูดคุยได้หมดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยเนาะเจอกัน EP หน้าครับโอเคเนื่องจากคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อรู้สึกว่าเขาถามซ้ำๆกันเยอะมากเดี๋ยวพ่อจะตั้งคำถามให้ลูกเองครับผมคำถามที่1เป็นคำถามที่น่าสนใจมากลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับอันนี้คำถามจากพ่อเลยนะลูกต้องตอบคำถามแรกลูกเคยต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหม